องสอนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่านปัทมาวีระวานิชค่ะสวัสดีค่ะท่านมาร่วมกับพวกเราในรายการผู้บริหารอ่อนทัวร์เข้าครัวยุคโควิดค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะปกติท่านชอบทานชอบกันนะชอบทั้งดิฉันแล้วก็ทั้งหล่อขาเลยนะคะดูส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะส่วนผสมนะคะก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะนะคะเนื้อไก่ถ้าเผื่อไม่ชอบมันนะคะใช้เป็นสันในไก่หรืออกไก่นะคะคือเราไม่เอาหนังนะคะปลาหมึกนะคะปลาหมึกกรอบนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะต้นหอมซอยนะคะวันนี้ได้ใช้ต้นหอมญี่ปุ่นเลยนะคะพอดีต้นหอมไทยหมดนะคะต้นโตค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆใช้ต้นหอมไทยนะคะท่านก็กระเทียมนะคะสับละเอียดนะคะน้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านรองจะเป็นผู้ปรุงค่ะดิฉันจะเป็นผู้ช่วยนะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้ปรุงเป็นเตาค่ะลำดับแรกนี่เราใส่เดี๋ยวกระทะแห้งแล้วใส่น้ำมันเลยนะคะเปิดไฟให้กระทะร้อนได้ที่นะคะน่าจะได้แล้วนะคะน้ำมันนี้ก็ถึงช้อนโต๊ะอีกค่ะ2เลยนะคะพอค่ะพอที่จะพูดถึงค่ะเพราะปกติเส้นใหญ่มันจะมีน้ำมันนิดหน่อยอยู่นิดเล็กแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเดี๋ยวนะคะกระเทียมกระเทียมนี้ขอบอกเลยนะคะค่ะเพราะว่าสุขภาพด้วยแล้วก็ทำให้อาหารน่าทานอันนี้กระเทียมเนี่ยเร็วนะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะลงค่ะเดี๋ยวกระเทียมไหม้อันนี้ไก่ค่ะหมดเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวกระเทียมไหม้ดีค่ะค่ะเดี๋ยวไก่สุกแล้วก็ใส่ไข่รอให้ก่อนไก่สุกนิดนะคะค่ะให้ลองทำมาจะแมนมากเลยแต่ว่าเข้าตัวบ่อยไม่เคยเข้าเลยค่ะจะดูสบายใจมากเลยนะคะดิฉันก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไฟแรงไปนิดนะคะไฟแรงนิดหนึ่งนะคะเอาอันนี้ปลาหมึกกรอบอะค่ะปลาหมึกกรอบคือถ้าชอบที่ว่าไข่เป็นแผ่นๆเราไม่ต้องยิงไวนะคะก็คือให้มันสุกนิดนึงแล้วค่อยใส่เริ่มเลยนะคะนะคะใส่ปลาหมึกเลยก็ได้มาค่ะมาค่ะปลาหมึกเลยนะคะปลาหมึกที่ไข่ใส่ทุกไข่ทุกเขาไปด้วยทุกไข่นะคะอันนี้น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยใส่หมดใส่2ช้อนค่ะ2ช้อน2ช้อนค่ะก็พอดีนะคะพอดีเตรียมมา2ช้อนใส่หมดเลยนะฮะเนี่ยอร่อยจนน้ำมันหอยนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่เส้นเลยค่ะค่ะนี่ได้ทุกเขาได้ที่แล้วใส่เส้นนะคะเดี๋ยวปรุงรสนะคะเดี๋ยวปรุงรสเดี๋ยวด้วยซีอิ๊วแล้วก็ปรุงกับน้ำตาลค่ะหอมคือถ้าตามร้านเขาจะผัดเตาแรงเหมือนกันนะคะเตาไฟเตาที่แบบไฟแรงนะคะที่ว่าเขาจะให้ตัวเส้นติดเดี๋ยวดูท่านลองออกแรงพอสมควรเลยนะคะใส่ค่ะใส่อะไรอีกคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วพอแล้วค่ะนะคะค่ะน้ำตาลทรายก็สักหนึ่งเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพอได้ที่แล้วพอได้ที่แล้วก็ใส่ค่ะต้นหอมซอยค่ะเตาไฟฟ้าก็แรงเหมือนกันนะคะแรงนะคะใช้ได้เลยใช้อะไรมาทำในครัวเรือนได้สบายได้สบายเลยนะคอนโดก็ทำได้นะคะท่านรองค่ะน่าทานกินมาแล้วค่ะที่ผมเห็นไหมคะมีน้องๆนักศึกษาเนี่ยมาลุ้นกันเยอะเลย
น่าทานนะคะข้าวหน้าทานมากเลยเรียบร้อยแล้วปิดเลยปิดเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วหรอคะค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจับใส่จานค่ะใส่จานรับประทานเสิร์ฟถึงที่จะได้เลยนะคะโอเคไหมคะนะคะน่าทานมากเลยนะคะหมดเรียบร้อยแล้วน่าทานน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อชอบที่แบบให้หอมๆหน่อยนะคะอย่าลืมแบบว่าเร่งไฟแรงๆแล้วก็น้ำมันงานิดนึงก็จะหอมแต่นี่ก็หอมน้องๆนี่จะได้ชิมกันนะคะก็ต้องขอพระคุณนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะท่านรองปัทมาศิระวณิชนะคะแล้วก็ท่านผอ.สถาบันเตอร์ชมพูนุชบังสอนเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรตินะคะกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะโอกาสต่อไปก็อาจจะก็คงได้เรียนเชิญท่านนะคะมาเข้าครัวในรายการผู้บริหารออนทัวร์เข้าครัวยุคโควิดนะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ